สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเกม Open TTD กันนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเกมนี้เล่นยังไงบ้างเริ่มแรกเดี๋ยวเราจะเริ่มเกมใหม่นะคะโดยการสามารถเลือกแผนที่ได้เดี๋ยวเราจะเลือกเป็นแผนที่ที่3แล้วก็กำหนดขนาดแผนที่พื้นที่ที่500คูณ500นะคะแล้วก็เลือกสามารถปรับปีที่จะเริ่มต้นสร้างได้โอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมกันแล้วนะคะแท็บด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือในการสร้างบริษัทต่างๆสร้างการขนส่งที่นี้แล้วเราจะสร้างที่จุดไหนเมืองไหนดีนะคะเราก็ลองดูที่เมืองนะคะโดยเรียงตามประชากรก็แล้วก็ลองดูแผนที่รอบข้างนะคะว่าจุดไหนเหมาะสมที่เราจะสร้างเป็นจุดแรกเมืองที่เราจะเลือกนะคะก็จะดูจากประชากรแล้วก็ดูจากการขยายตัวอย่างเมืองที่ไม่ขยายตัวเนี่ยเราอาจจะไม่ได้กำหนดเป็นจุดหลักอย่างเมืองนี้ก็มีความต้องการขยายตัวนะคะโดยขาดน้ำแล้วก็อาหารที่เราจะต้องส่งเข้าไปแต่เราดูว่าในบริเวณนี้นะคะมีน้ำหรือว่าอาหารใกล้ๆหรือเปล่าไม่มีเลยเดี๋ยวเราลองดูเมืองอื่นต่ออย่างเมืองนี้ไม่ขยายตัวเรื่องนี้ใกล้น้ำนะคะแล้วก็แต่ว่าที่แปรรูปอาหารค่อนข้างอยู่ไกลก็คืออยู่ตรงนู้นเลยนะคะแต่ว่าก็มันไม่มีจุดที่ดีกว่านี้แล้วใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรเราก็เลือกมานี้ละกันนครเดี๋ยวโอเคก็เป็นเมืองที่สามารถขยายได้ทีนี้เริ่มแรกเนี่ยเราจะสร้างท่าอากาศยานกันนะคะก็เลือกไปที่ท่าอากาศยานแล้วก็สร้างเมื่อเราสร้างจุดที่1แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสร้างในจุดที่2กันโดยจุดที่2เราก็เลือกจากจำนวนประชากรเหมือนเดิมนะแล้วก็
ือกไปที่โรงจอดนะคะก็จะสามารถซื้ออากาศยานใหม่ได้แล้วก็เลือกตามจำนวนผู้โดยสารก็ได้นะแล้วก็ดูค่าปฏิบัติการประจำปีก็อันนี้เหมือนบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเลือกยังไงดีก็กะกะเอานะคะแต่เราเลือกเป็นอันนี้แล้วก็กำหนดเส้นทางการบินได้เลยไกลมากไม่รู้ไกลไปหรือเปล่าแต่ว่าก็สร้างไปแล้วบินลำแรกนะคะก็บินออกมาละเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะแล้วก็เดี๋ยวมันคลิกมันก็จะติดตามเครื่องบินค่อนข้างไกลเลยแหละแบบสุดแมปโอเคทีนี้หลังจากเราสร้างอากาศยานไปแล้วเราอาจจะสร้างอีกสักจุดหนึ่งตรงนั้นเราไม่พอเดี๋ยวเราจะกู้ยืมมาก่อนก็เลือกเหมือนเดิมในจุดที่คนอยู่เยอะๆเราก็จะไปสร้างจุดนั้นที่นี้เนี่ยเราก็สามารถคัดลอกอันที่แล้วได้แต่ว่าเราต้องกำหนดเส้นทางการบินใหม่ก็เป็นเส้นทางใหม่ที่เรายังไม่มีเครื่องบินไปลงจอดแล้วก็กดหยุดนะมันก็จะเป็นการปล่อยเครื่องบินออกไปทีนี้เราก็สามารถมาดูเส้นทางเครื่องบินได้ว่าตอนนี้นะมีบินไปที่ไหนบ้างมีกำไรเท่าไหร่โอเคทีนี้เนี่ยเราก็พอจะได้กำไรจากการสร้างเครื่องบินแล้วเราจะมาดูที่เมืองนี้ต่อก็คือยังขาดน้ำแล้วก็อาหารแต่เราจะส่งน้ำเข้ามาด้วยและโดยน้ำเนี่ยมันอยู่ใกล้มากเพราะฉะนั้นเราจะส่งแบบทางรถก็สร้างถนนก่อนแล้วก็สร้างจุดขนส่งก็จะเป็นสร้างสถานีรถบรรทุกสินค้าแล้วก็วางอีกจุดนึงดูว่าสินค้าที่ต้องการเนี่ยมันจะขึ้นว่าน้ำนะอ้าวจุดนี้ไม่มีน้ำโอเคถ้าอย่างก็คือเมืองนี้มันจะขยายไม่ได้งั้นเดี๋ยวเราจะต้องหาเมืองใหม่ละคือถ้ามันไม่มีแทงน้ำเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะส่งมาได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องหาเมืองใหม่กันไม่มีทำอะไรที่แบบเหมาะสมเลย
คก็พอจะมีมังนี้แต่ว่ามันก็จะเล็กมากๆแต่ไม่เป็นไรก็เป็นมังนี้ละกันเดี๋ยวเราจะส่งน้ำแล้วก็ส่งอาหารเข้าไปในระยะนี้ก็สามารถสร้างรถไฟได้อยู่นะเดี๋ยวเราสร้างรถไฟกันเราก็สร้างสถานีแล้วเราก็สร้างรางรถไฟนะคะแล้วเราก็สร้างโอ้รถไฟสร้างผิดเราจะสร้างประมาณนี้โดยจะให้รถไฟเนี่ยมันมีเลนขาเข้าขาออกเราจะใช้การกำหนดไฟสัญญาณสุดท้ายคลิกคอนโทรแล้วก็คลิกขามันก็จะเป็นการวางไปเลยทีเดียวแล้วก็สร้างอันนี้หันหน้าเข้าถ้าเราสร้างผิดเราก็สามารถกด R ลบได้ที่ยากที่สุดก็คือการสร้างรถไฟให้มันแบบโฟลขนส่งโฟลที่สุดก็จะค่อนข้างยากอันนี้เราก็มีสถานีมีรางรถไฟมีอู่เราก็ซื้อรถไฟได้ละเรามีตัวรถไฟเขาเรียกอะไรนะหัวขบวนแล้วก็เราก็จะซื้อตรงขบวนรถที่จะขนส่งอันนี้เราจะเป็นการขนส่งน้ำเราก็เริ่มมาที่น้ำไม่มีเงินค่ะกู้มาแล้วก็กำหนดเส้นทางทีนี้เราจะจุดที่รับน้ำเราจะรอให้น้ำเต็มแล้วเราก็ค่อยเดินทางไปส่งทีนี้เนี่ยเรายังสามารถคัดลอกมาอีกสักหนึ่งขบวนในการขนส่งเนี่ยเหมือนน้ำมันจะค่อยๆผลิตออกมาที่สถานีแล้วก็รถไฟเนี่ยก็จะค่อยๆรับน้ำไปจนเต็ม 100% แล้วก็ค่อยออกไปส่งที่สถานีปลายทาง
โอเคอันนี้เราได้สถานีขนส่งน้ำและเราจะไปสร้างสถานีขนส่งอาหารกันแต่ก่อนอื่นเราต้องผลิตอาหารก่อนก็คือต้องมีส่งผลไม้หรือข้าวโพดมาที่โรงแปรรูปผลไม้โอเคตรงนี้มีผลไม้54ต้นผลไม้หนึ่งจุดมีแต่เพราะมีแต่ยางพาราก็มีผลไม้ตรงนี้ก็ค่อนข้างไกลมากเหมือนกันแต่ก็ขนส่งมาได้อยู่ตัดมานี่ปึ๊บปึ๊บโอเคเรามาสร้างสถานีกันเราจะสร้างแค่สองพอแล้วก็เราจะส่งมาตรงจุดนี้ดีไหมหรือว่าคอนเน็กมาดีโอเคเราก็สร้างอาจจะแบบไม่ค่อยสวยหน่อยนะทางมันไปยากทีนี้จะเห็นว่าเราสร้างไปไม่ได้นะเราจะใช้สะพานก็คืออันนี้สร้างสะพานข้ามไปอุ๊ยอ้าวเหรอมันไม่ต้องสะพานก็ได้นี่อันนี้เพิ่งรู้เยี่ยมไปเลยเราก็ข้ามมาเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราสร้างสถานีตรงนี้ก่อนเอาจริงคือสร้างรถไฟเนี่ยมันยากสุดละอ
เราก็พยายามจะคอนเน็กเข้าไปเลยโอเคทีนี้มาสร้างรถไฟกันเลยอ๋อแล้วก็กำหนดสัญญาณไฟก่อนเราก็ได้มันเป็นจุดสายฝั่งหนึ่งแล้วก็จุดขวาฝั่งหนึ่งเรียบร้อยทีนี้ก็เลือกรถไฟเหมือนเดิมซื้อรถไฟใหม่แล้วก็เลือกเป็นสินค้าผลไม้แล้วก็กำหนดเส้นทางจุดอันนี้แล้วก็ไปที่โรงงานทีนี้เราก็อาจจะก๊อปปี้เหมือนเดิมอีกสักหนึ่งขบวนก็เดี๋ยวอาหารจะส่งมาจากไอ้ผลไม้จะถูกส่งมาแล้วก็แปรรูปตรงนี้เราก็ได้เป็นอาหารอาหารเราก็จะส่งกลับเดี๋ยวเราลืมกำหนดเส้นทางเอ้ยเริ่มกำหนดตรงนี้เริ่มกำหนดสัญญาณไฟนะก็เหมือนเดิมซ้ายอันหนึ่งขวาอันหนึ่งโอ้ก็ไม่เป็นไรได้อยู่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวรอเริ่มผลิตอาหารตายก็จะสร้างรถไฟวิ่งกลับไปที่เมืองหลักตอนนี้นะก็คือน้ำมาส่งแล้วเรียบร้อยอ๋อลืมสร้างยังไม่ได้สร้างเขาเรียกนะเครื่องบินมาแล้วผลไม้ก็จะส่งมาผลิตปุ๊บเราจะสร้างรถไฟใหม่กันก็เหมือนเดิมสร้างหัวขบวนก่อนแล้วก็สร้างส่งอาหารแล้วก็กำหนดเส้นทางจุดนี้ไปจุดในเมืองปุ๊บแล้วก็ที่จุดตะวันออกอันนี้ก็จะรับสินค้าจนเต็มแล้วก็ค่อยออกเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยออกมา
ล้วจะที่เห็นผลไม้อีก38เอ้ย54ต้นเราก็จะสร้างเข้ามาอีกโอ้อันนี้มันติดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะให้มันชนเข้ามาในขบวนนี้เลยจริงเราสร้างอีกสถานีก็ได้นะถ้าแบบนี้มันก็จะง่ายสุดแค่กำหนดทิศทางไปกลับไปเฉยเราก็เปลี่ยนเส้นทางเมื่อกี้เรากำหนดผิดหรือเปล่านะผิดเดี๋ยวเราเลือกใหม่มาแล้วก็คือจะช่วยทำให้โรงงานแปรรูปเนี่ยมันผลิตได้เยอะขึ้นถ้าเราส่งผลไม้อะไรมาเยอะขึ้นก็จะได้ส่งอาหารไปได้อย่างต่อเนื่องก็จะเห็นว่ามาถึงก็สามารถขนส่งไปได้ทันทีแบบเดียวก็คือครบ 100% อ้าวยังไม่ครบก็ต้องรอผลไม้มาครบเหมือนตรงจุดนี้เราสร้างไม่ดีนะมันวนกลับไปซึ่งมันไม่จำเป็นที่มันจะต้องวนกลับไปตรงนั้นฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแก้กัน
ก็ยังคงวิ่งไปทางนั้นคันนี้วิ่งมาจากตรงนี้ จริงเราอยากให้วิ่งมาแล้วก็เข้าทางนี้เลยน่าจะได้แล้วโอเคทีนี้เราก็อาหารไม่พอเพราะว่าเรามีรถไฟที่ส่งอาหารลำเดียวเราจะคัดลอกเพิ่มเป็น3คันเลยการสร้างทางที่แบบมันวันเวย์มันก็ดีมันทำให้รถไฟมันแบบโอกาสที่จะชนกันเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยไม่มีเลยแหละถ้าเราวางแบบตลอดทางแบบเนี้ยมีการขยายตัวแล้วอ๋อแต่ว่าเมืองเนี้ยมันไม่ใช่ซิตี้หลัก
จริงดูพลาดไปอย่างที่บอกถ้ามันไม่ใช่เมืองซิตี้ที่มีวงเล็บว่าซิตี้มันจะเกิดอะไรขึ้นคือเมืองมันเนี่ยต่อให้เราส่งน้ำส่งอาหารเข้ามามันจะขยายตัวทุกๆ200วันมันก็เหมือนแบบมันแทบไม่ขยายตัวนั่นแหละฉะนั้นเนี่ยก็เลยมันก็เลยเป็นข้อเสียของการสร้างอาหารสร้างน้ำมาหล่อเลี้ยงในเมืองนี้แต่ถามว่าเรายังทำกำไรได้ไหมมันก็ทำกำไรนะคือการส่งมามันก็ได้กำไรอยู่แล้วแต่แค่เมืองมันไม่โตขึ้นแต่ว่ามันหาจุดที่หาเมืองที่หมอยากเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าปีที่เราเริ่มเล่นมา1972ก็คือเมืองมันยังน้อยอยู่นะคะยังไม่ค่อยมีเมืองใหญ่ๆเท่าไหร่ก็เลยทำให้มันค่อนข้างจะสร้างยากนิดนึงเพราะเมืองมันก็ไม่โตอยู่ดีเมืองใหญ่มันก็ไม่โตก็เลยสร้างยากแต่ก็เราก็สามารถทำกำไรได้ดีนะถ้าดูอย่างนี้โอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับการขนส่งทีนี้ก็ยังจะมีการขนส่งแบบทางบกกับทางน้ำอีกเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันสร้างยังไงโอเคเรามาเริ่มที่ทางบกก่อนอย่างเมืองนี้ไม่อย่างเมืองนี้มีความต้องการน้ำนะคือมันจะมีแทงน้ำอยู่เราสามารถสร้างถนนแล้วก็วิ่งตัดเข้ามาได้โอเคเราก็สร้างถนนมาแล้วแล้วเราก็สร้างจุดส่งน้ำไอ้จุดใช่จุดขนส่งเราก็สร้างอู่รถเราก็เลือกไปที่พาหนะก็คือขนส่งน้ำกำหนดทิศทางเราก็เลือกจุดนี้ให้เราสินค้าเต็มแล้วก็ปล่อยออกไปก็คันลอกพาหนะแล้วก็มันก็จะส่งไปเรื่อยๆนี่ก็คือการขนส่งทางบกก็ไม่มีอะไรซับซ้อนทีนี้มาดูการขนส่งทางเรือขนส่งทางเรือเนี่ยเราก็จะไปวางใกล้ๆเมืองที่ติดแม่น้ำเราก็จะเลือกไปที่รูปแม่น้ำอันนี้แล้วก็สร้างอู่เรือก่อนจุดนี้ก็จะมีผู้โดยสารแล้วก็พัสดุแล้วก็สร้างมาจุดนี้แล้วก็สร้างอู่เรือจากนั้นเราก็ซื้อเรือใหม่แล้วก็กำหนดทิศทางการเดินเรือเราก็จะมาเทียบเรืออีกจุดหนึ่งแล้วก็เรียบร้อยผู้คนต่างยินดีปีดานะคะ
ทำไมเมืองไม่ค่อยขยายตัวมีจุดนี้แต่ก็มีน้ำแต่ไม่มีอาหารคือเกมมันจะสุ่มบางตามันก็จะแบบเล่นง่ายเล่นยากต่างกันเนี่ยเมืองไม่ค่อยขยายตัวอันนี้ก็ไม่มีน้ำไม่มีอะไรใกล้ๆเลยมีน้ำก็มีอาหารตรงนู้นเลยก็คือกว่าจะส่งเข้ามาได้แบบไกลมากโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็สามารถดูกราฟการเงินได้อันนี้มันก็จะลดเพิ่มตามกำไรของแต่ละปีเนาะนี่ก็ดูผลประกอบการสามารถดูได้หมดเลยว่าผลประกอบการของรถไฟทั้งหรือว่ารถยนต์เป็นยังไงบ้างคือถ้าอันที่มีปัญหาเนี่ยเราอาจจะแบบเข้าไปดูว่าเออมันเกิดจากอะไรอาจจะแบบสร้างทางรถไฟไม่ดีอะไรอย่างนี้ก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขไปโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับเกมนี้จริงๆมันมีอะไรอีกรายละเอียดดีเทลในการสร้างแต่ละอย่างหมายถึงว่ามีธุรกิจอื่นๆอีกที่เราสามารถทำได้นะเราสามารถดูได้จากตรงนี้นะจะแสดงหัวโซ่ว่าแบบเราเนี่ยสามารถทำอุตสาหกรรมอะไรได้อีกคือเหมือนจากน้ำมันดิบไปทำอะไรต่อมีธุรกิจธนาคารด้วยนะก็จะมีส่งหมางเพชรส่งเพชรไปที่ธนาคารก็ประมาณนี้สำหรับเกมนี้นะมันก็จะทำให้เราแบบมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีถ้าเราแบบทำการขนส่งไปจำนวนมากขึ้นนะทีนี้เนี่ยนอกจากนี้เกมแล้วก็ยังแบบเหมือนไปเล่นกับคนอื่นได้ด้วยนะเราสามารถดูผลประกอบการย้อนหลังได้คือที่เงินเราติดลบเนี่ยเพราะว่าเราไปสร้างอาคารก่อสร้างหรือว่าซื้อยานพาหนะใหม่ๆนะมันก็ทำให้เงินที่เราได้ในปีนั้นเนี่ยมันก็จะติดลบถึงจริงรายได้เราเนี่ยจะเห็นว่าแบบก็มีรายได้มาเข้ามานะไม่ใช่ว่าแบบรายได้เป็นศูนย์อะไรอย่างนี้เราก็สามารถใช้คืนเงินได้โอเคก็แล้วก็เราสามารถสร้างที่ทำการบริษัทเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาประธานได้ด้วยเปลี่ยนชื่อบริษัทได้นะเลือกหน้าก็ได้มีปรับได้หมดเลยก็ประมาณนี้นะสำหรับเกม Open TTD ใครที่สนใจก็ไปโหลดมาเล่นได้เลยในสตรีมนะคะมันฟรีอยู่แล้วก็หวังว่าเพื่อนจะได้ไอเดียในการเล่นเกมนี้นะคะก็ไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปสามารถแบบเล่นได้แน่นอนมันจะยากแค่ตรงสร้างรถไฟแล้วก็
สัญญาณไฟนั่นแหละมันจะงงถ้าเกิดเราสร้างไม่ดีเนี่ยรถไฟมันก็จะแบบออกกันเยอะหรือว่าวิ่งผิดวิ่งถูกถ้าอยากรู้เป็นยังไงใช่ไหมแต่จะยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นสมมติว่าเราลบสัญญาณไฟออกให้หมดเลยปุ๊บมันจะสับสนแล้วว่าต้องไปทางไหนเราอะไรอย่างนี้เราจะลองดูว่าถ้าไม่มีการสร้างสัญญาณไฟมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเริ่มวิ่งกันมัวๆละแต่รอดูนี่อุบัติเหตุรถไฟชนกันใช่แล้วมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่สัญญาณไฟให้มันนะคะมันก็จะแบบงงว่าจะวิ่งไปทางไหนไม่มีเบรกก็คือจะชนกันเองนั่นแหละสำหรับเกมนี้ก็คือมันจะต้องแบบเล็งดีๆนิดนึงหรือว่าแบบพอมันอยู่ระยะไกลๆเราก็จะต้องวางแบบรางรถไฟมามันก็จะต้องแผนว่าจะวางมาทางไหนหรือจะเป็นการแบบเชื่อมต่ออย่างเช่นอันนี้นะมาอันนี้ถ้าเกิดเราต่อมาทีเดียวก็ได้แต่ถ้าเกิดมันเพิ่มอีกจุดหนึ่งระหว่างกลางอย่างนี้เราก็สามารถเชื่อมต่อได้ก็ประมาณนี้โอเคถ้ามีข้อสงสัยก็ถามมาได้นะอาจจะมาทำต่อให้อีกสักคลิปหนึ่งในจุดที่แบบมีคนอยากรู้อะไรอย่างนี้โอเควันนี้เท่านี้ก่อนนะคะสำหรับการเล่นเบื้องต้นเนาะโอเคจะเห็นว่าแบบน้ำก็ส่งมาหันก็ส่งมาแต่แค่แบบเมืองมันจะไม่ขยายนะแบบเนี้ยแต่ก็มันก็จะเป็นการเล่นประมาณนี้แหละโอเคค่ะวันนี้ก็เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ